อนนี้เรื่องของสายนิวถูกทำร้ายถูกพูดถึงกันเยอะมากในโลกออนไลน์มีคนแสดงความคิดเห็นเข้ามาต่างๆนานานะคะมีบางความคิดเห็นเนี่ยส่งมาผ่านทางหน้าจอของรายการเราด้วยนะแล้วก็น่าจะมีส่งผ่านมาทาง Facebook ก็ค่ะมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็ลองแลกเปลี่ยนกันเข้ามาได้แต่ว่าย้ำนะคะทุกข้อความที่ส่งมาขอให้เป็นคำสุภาพแล้วกันเนาะอย่าใช้คำที่ไม่สุภาพหรือว่าหยาบคายเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะนำคำที่ไม่สุภาพขึ้นหน้าจอได้นะตอนนี้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้าอาการของจ่านิวแล้วกันค่ะคุณผู้ชมครับเพราะว่าอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสทีเดียวต้องนำเข้ารับการรักษาตัวที่ห้อง ICU ของโรงพยาบาลนวมิน1นะคะล่าสุดอาการเป็นอย่างไรติดตามการจากการรายงานของคุณณัฐพลทุมมาค่ะเชิญคุณณัฐพลค่ะครับขณะนี้ผมอยู่บริเวณหน้าปากซอยรามอินทรา109นะครับซึ่งเมื่อเวลา 11:00 นที่ผ่านมานั้นนายศิรวิทย์เสรีชวัฒน์หรือว่าจ่านิวถูกกลุ่มคนร้ายทำร้ายร่างกายบริเวณจุดนี้นะครับจะเห็นได้ว่ายังคงมีรอยเลือดของจ่านิวตกอยู่ในจุดเกิดเหตุผู้ที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าระหว่างที่เขากำลังเดินมาบริเวณนี้กับถูกกลุ่มคนร้ายนะครับลุมเข้ามาทำร้ายร่างกายก่อนที่จะหนีไปบริเวณจุดนั้นนี่เป็นครั้งที่สองแล้วนะครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและครั้งล่าสุดก็คือเมื่อเดือนที่แล้วครั้งนั้นก็ถูกทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นกันนายศิรวิทย์เสรีธิวัฒน์หรือว่าจ่านิวถูกลุมทำร้ายร่างกายโดยกลุ่มชายชะกัน4คนบริเวณปากซอยหน้าบ้านหรือว่าบริเวณปากซอยรามอินทรา109ทางนี้ก่อนที่จะถูกทำร้ายร่างกายจ่านิวเองได้มีการบอกกับมารดานะครับว่ามีคนติดตามมาตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมากระทั่งเช้าวันนี้ได้ถูกลุมทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บอย่างหนักโดยขณะนี้ถูกนำตัวมารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลนวมิน1ทีมข่าวลงพื้นที่พบกับพยานในที่เกิดเหตุเธอเปิดเผยว่าระหว่างที่จ่านิวเดินมาเพื่อที่จะข้ามสะพานลอยได้มีคนร้ายสวมหมวกกันน็อกวิ่งเข้ามาก่อนใช้ไม้ทำร้ายร่างกายของจ่านิวทำให้จ่านิววิ่งหนีไปบริเวณกลางถนนแต่กลับมีคนร้ายอีก3คนตามเข้ามารุมทำร้ายร่างกายจนจ่านิวได้รับบาดเจ็บสาหัสระหว่างนั้นชาวบ้านจึงตะโกนนะครับว่าตำรวจมาทำให้คนร้ายหลบหนีออกไปจากพื้นที่ทันทีในตอนนี้ตาอ้วนนะก็ไม่มีทางถนนให้รถจอดนั้นแล้วก็มันก็ไปตีกลางถนนนั่นน่ะลุมกันหน้าถนนเลยลุมกันหน้ากลางถนนนั่นแหละกี่คนนะคนตีประมาณกี่คนคนตีได้แรกก็เห็นคนเดียวมันวิ่งมามันไปตรงนี้แล้วไปตีแล้วมันก็มาจากตรงนี้อีกมันก็มาลุมมัน4คนตีหัว4คนตี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 มันเอาอะไรตีอะไรก็ไม่รู้จนมันนิ่งเลยเหรอฮะไม่นิ่งแล้วเขาก็โอ้โอ้ของเขาแหละแล้วก็เขาก็พอพวกนี้ก็ร้องตำรวจมามันก็กระจายไปกันหมดแล้วก็เขาก็เอามาไว้ตรงนี้ส่งเลือดด้วยตรงแผลทำอะไรตรงคนที่มาตีเป็นยังไงฮะอ่ะตรงผมหน้าไม่มันใส่หมวกกันน็อกจำหน้าไม่ได้หรอกไม่เห็นหน้ามันเลยสี่คนใส่หมวกหมดเลยไอ้ตีไอ้นั่นมันไอ้คนนั้นมันยืนอยู่ตรงนั้นคนเดียวครับแล้วมันก็พอเห็นตัวคนนี้มามันก็เดินมาก็มาตีเขาครับแค่นั้นแหละแล้วมันก็มาจากไหนตรงนี้มาช่วยกันตีสรุปคือลุมสี่คนลุมสี่คนนั่นแหละทางนี้จ่านิวถูกทำร้ายมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับบริเวณป้ายรถเมล์ถนนรัชดาภิเษกซอย7โดยครั้งนั้นได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและใช้เวลาฟื้นตัวไม่นานแต่เหตุการณ์ในครั้งนี้นั้นเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่สามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้กระทั่งมาเกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกครั้งในวันนี้อย่างไรก็ตามกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยได้ออกมาประนามการกระทำของกลุ่มบุคคลที่ใช้ความรุนแรงประทุษร้ายในครั้งนี้และเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้เนื่องจากครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่2ที่นายศิรวิทย์ถูกทำร้ายร่างกายครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดเหตุการณ์ทำร้ายจ่านิวนะครับบริเวณปากซอยรามอินทรา109ผมณัฐพลทุมมารายงานครับค่ะ